สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านตอนนี้ก็วันแรงงานนะครับท่านผู้ชมก็เปิดมาแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หมายถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหมายถึงว่าตื่นมาผมก็เปิดมาเจอพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นออกมาอวยพรวันแรงงานครับท่านก็สวยแต่เช้านะครับท่านผู้ชม หลังจากที่ปลายฝนได้วาดภาพและก็ได้บอกออกมาก่อนที่จะเสียชีวิตไปนั้นบอกว่าเป็นภาพที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมองมาแล้วก็ท่านผู้ชมก็เป็นที่ประดักประเดิกอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าบุคคลในภาพนั้นจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมอาจจะดีใจเล็กน้อยถึงบ้านกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดปรากฏการณ์ทัวร์ลงครับท่านสำหรับหมอทวีสินนั้นหลังจากที่เมื่อวานได้ออกมาบอกว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นเรื่องไม่เกินความคาดหมายนะครับท่านผู้ชมคาดหมายไว้อยู่แล้วนั้นก็ทำให้โดนอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยวันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาจี้ปลดโฆษกสบคไม่แยแสคนฆ่าตัวตายเพราะพิษโควิดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นการเหยียดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยที่ได้ออกบอกออกมานะครับท่านผู้ชมบอกว่าไม่เหนือความคาดหมายครับท่านวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40นั้นยังมีคนตายเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สร้างความฉงนงนงวดได้กับผู้รับฟังอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านจนมีกลุ่มอะไรรักประเทศไทยอะไรสักอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมชวนเปลี่ยนรูปกรอบโปรไฟล์ Facebookให้สนับสนุนหมอทวีสินนั้นเป็นโฆษกสคบคอะไรเนี่ยต่อนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ทำตามแต่อย่างใดครับท่านก็ไปที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนดร.ทักษิณดร.ทักษิณชินวัตรครับท่านผู้ชมมันรวมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นไอ้นั้นงานศพนะครับท่านผู้ชมเป็นเจ้าภาพงานศพของปลายฝนนั้นก็ทักษิณคนดังผู้ว่าเป็นเจ้าภาพศพปลายฝนสบคชี้ค่าตัวยุคโควิดไม่ผิดคาดหมายนะครับท่านผู้ชมวันนี้นี่เลย1พฤษภาคมครับท่านแม่เงยมาจากทวีสินส่งเข้าประกวดมานะครับท่านผู้ชมโดยข่าวนี้นั้นไม่อ่านดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเอาขึ้นจอลำบากครับท่านอะไรที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโหดเหี้ยมอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนเอปารีณาครับท่านยังไม่ได้หายไปไหนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทยอยเดินสายไปงานศพนั้นก็ได้ออกมาคว่ำบาตรครับท่านบอกเอปารีณานั้นต่อต้านการฆ่าตัวตายนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุณพ่อทวีผู้แสนดีของเธอนั้นได้ออกมาบอกว่าจะทำการฮาราคิรีครับท่านหากเกิดการลุกบ่าเกิดขึ้นจริงนะครับท่านผู้ชมก็ประชาชนหลายก็ยังคงรออย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวครับท่านว่าเทพนมลงจำปาหรือปรินาหีบศพเอ้ยไม่ใช่ถอนสุริยาหีบศพนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าสปอนเซอร์เมื่อไหร่นั้นเราก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมประกาศครับท่านตอนนี้เอปรินานั้นมี YouTube แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหผู้ติดตามอย่างเยอะเลยครับท่าน230คนนะครับท่านผู้ชมไอ้คลิปที่ออกมาเมื่อคืนนั้นที่ได้ออกมาบอกว่าไอ้พวกที่ไม่ได้เงิน 5,000 แล้วค่าตัวตายนั้นมันคิดใช้อะไรคิดนะครับท่านผู้ชมผมจะไปคอมเมนต์ก็ไม่ได้ครับท่านแม่เงยมันปิดคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมกาจะไปสรรเสริญสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ทำไม่ได้ครับท่านโดยบอกอยากให้พี่น้องประชาชนนอกจากที่จะรอเงินเยียวยาอย่างเดียวอยากให้คิดทำอย่างอื่นด้วยอะไรที่รัฐบาลไม่ห้ามคือการขายอาหารทุกคนพยายามหาทางออกพยายามหารายได้ให้ได้แถวบ้านมีการเก็บผักขายปลูกพืชไปปลูกพืชผักผลไม้ในตลาดขายในตลาดครับท่านไม่ใช่เอาต้นไม้ไปปลูกในตลาดสดนะครับท่านผู้ชมยังสามารถดำรงชีวิตได้อย่าสิ้นหวังอย่าไปคิดหาทางออกการฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ดีน่าโกรธจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจหรือสงสัยเรื่องเงิน 5,000 บาทท่านไปถามผู้แทนราษฎรในเขตของท่านได้เลยถ้าติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อที่ฉันมาที่ฉันยินดีเพราะเราทิ้งกันเอ้ยไม่ใช่ไปเพราะเราไม่ทิ้งกันเราคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันเรื่องการฆ่าตัวตายขอฝากเด็กและเยาวชนอย่าทำตามเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรีบเปลี่ยนข่าวเล็กอิทธิปารีนาเอ้ยไม่ใช่ไปถอนอีกแล้วครับท่านประธานขอถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อนุมัติมาครับท่านผู้ชมและโอ้ยความสวยก็ยังตามมาหลอกมาหลอนได้อยู่ชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามาครับท่านผู้ชมกว่าจะรู้เดียงสาปารีณาคว่ำบาตรการฆ่าตัวตายบี้ฝ่ายค้านหยุดหนกว่าจะรู้เดียงสาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโดย EA ต่อต้านการฆ่าตัวตายครับโอ้โดยแฮชแท็กกว่าจะรู้เดียง
กว่าจะรู้เดียงสานี้ได้แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยผู้นำระดับดิวิชั่น3ของเรานั้นก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมออกมาอวยพรนั้นก็สร้างความประดักประเดิกอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวให้กับประชาชนทั้งหลายหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าสำหรับหมอไม้ชี้นะครับท่านผู้ชมปล่อยให้สังคมรอนานหายไปผ่าศพช่วยคุณชยานตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับท่านมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาหมอพรทิพย์โพสต์ความเป็นธรรมคือเรื่องสมมุติวันประชาชนถูกโกงสิ่งที่รัฐเยียวยาฉันจะไม่ยอมบริจาคเงินสว.เฮ้ยไม่มีถอนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ประดักประเดิกอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ละตัวละครนี่แม่มึงเอ้ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมส่วนปลายฝนกับภาพที่ต่ำที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เคยเห็นมานั้นก็ได้มีผู้ที่มาขอจะประมูลไปเผานะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ได้เอ้ยถอนอีกแล้วจะประมูลเอาเงินมาช่วยครอบครัวปลายฝนหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยมาเสียชีวิตตอนต้นฝนนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมและอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับท่านผู้ชมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยขอให้ปลดทวีสินนะครับท่านผู้ชมเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่พูดที่บอกว่าการฆ่าตัวตายนั้นไม่เหนือความคาดหมายครับท่านและคลิปนี้กูจะอยู่ในหมวดติดเหลืองหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมมีแต่ข่าวแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข่าวเป็นข่าวที่มันลื่นหูเลยดีกว่านายกอวยพรวันแรงงานนะครับท่านผู้ชมประเดิมวันแรกวันแรงงานปลด234รปภ.ต้อนรับวันแรงงานครับท่านก็ต้องขอปรบมือให้อย่างดุนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้นำพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมานะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านโดยคนที่ชอบนั้นก็ยังคงชอบอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมและตอนนี้กระทิงแดงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นะว่าพลใหญ่แต่อย่างใดนะครับท่านที่แถลงไปแล้วเมื่อวานนั้นว่าบริษัทกระทิงแดงนะครับท่านผู้ชมอยู่วิทยานั้นไม่ได้กลับมารับโทษเรื่องการชนดาบตำรวจแต่อย่างใดแต่บริจาคเงินให้รัฐบาล300ล้านน่ะก็จะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นายอุตตมของผมนั้นรู้สึกว่าจะประสบปัญหาลำบากลำบนแล้วนะครับท่านผู้ชมมีแววเข้ามานะครับท่านผู้ชมจากนักข่าววงในนั้นบอกว่าหลังหมดโควิดนี้หรือว่าหลังหมดเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจครับท่านอาจจะมีการเสนอปลดนายอุตตมนะครับท่านผู้ชมจากอุตตูหรือเปล่านั้นโดยกรุงเทพธุรกิจแจ้งเข้ามาล็อบบี้เพิ่ม3เสียงปลดอุตตมหลังรวมใบลาออก15กรรมการบริหารปปช.นะครับท่านผู้ชมรวมใบลาออกกรรมการบริหารพลังประชารัฐ15คนล็อบบี้อีก3เสียงให้เกินครึ่งส่งผลอุตตมมึงอย่าเพิ่งยิ้มเฮ้ยไม่มีอย่าเพิ่งยิ้มไม่มีนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้อุตตมนั้นหลุดหัวหน้าพรรคอัตโนมัติธรรมนัสพรหมเผ่านัดถก40ส.ส.ซัดบางคนสร้างความสับสนมันคือแป้งเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับท่านอุ้ยตาฝาดอีกแล้วโดยตอนนี้ปัญหาการตาฝาดของผมนั้นยังคงเป็นปัญหาที่เลื้อราคาราคาสังอย่างต่อเนื่องนะครับท่านออกมาต่อขณะที่เพื่อไทยยื่นกกต.สอบเศษอ้นครอบงำเอาผิดยุบพรรคนะครับท่านก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับธรรมนัสพรหมเผ่าด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับท่านผู้ชมส่งข่าวประกวดมาจากหมู่เกาะวานูอาตูนั้นก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมก็บาว่ากันไปเลยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมรถเมย์บางสายนั้นก็ได้มีการยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านโดยที่ฝ่ายรัฐบาลนั้นพยายามจะเอาเงินไปอุดการบินไทยกันท่านผู้ชมครับอาจจะเจ๊งแล้วเจ๊มอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่แน่ใจว่า 50,000 หรือ 70,000 ล้านนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตั๋วแม่งก็แพงเหลือเกินผมไม่เคยขึ้นนะครับท่านผู้ชมเคยขึ้นแต่เอเชียนกแอร์อย่างอื่นนะครับท่านเพราะว่ามันถูกโดยการบินไทยนี้จะยังไงก็ต้องคาราคาซังต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนต้องขอฝากบอกไปยังพวกที่ใจดำทำไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมโดยกระแสการเรียกร้องของประชาชนทั้งหลายนั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องประเด็นเงินเยียวยา 5,000 นะครับท่านผู้ชมรวมถึงพ่อผมด้วยที่ได้ส่งเข้าประกวดไปนะครับท่านในการรับเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นหลังจากที่มันบอกว่าพ่อผมเป็นเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เป็นนักดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดครับท่านแต่พอไปลงทะเบียนเกษตรกรก็มีปัญหาคาราคาซังอีกแล้วนะครับท่านก็ประดักประเดิกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเหลือเกินลำบากอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียว
่วนข่าวน่าสะเทือนใจอย่างที่แถลงกล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นเดี๋ยวก็จะต้องมีครับท่านโดยอีโง่เล่นระเบิดของเรานั้นก็จะต้องออกมาอีกในอีกช่วงคุยกันหรือเปล่านั้นต้องจับตามองปมน้องปลายฝนนะครับท่านที่ดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับท่านได้มีชื่อเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสะเทือนลอดช่องทั้งหลายหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโฆษกรัฐบาลมาแล้วครับท่านหลังจากที่ปล่อยปลาบู่ให้ออกมาทบฟอร์มอยู่ชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ป้าลำไยของเรานั้นก็ไม่ยอมอีกต่อไปครับท่านโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาโฆษกรัฐบาลแจ้งคลายล็อก3ระดับหากสัญญาณบวกแน่ค่อยๆปรับตัวนะครับท่านผู้ชมโดยป้าลำไยออกมาอีกแล้วนะครับท่านบอกว่าบ้าว่ากันไปแล้วตอนนี้ยอดติดโควิดในไทยนั้นวันนี้เหลือ6รายนะครับท่านผู้ชมที่ตรวจเจอนะครับท่านก็เป็นตัวเลขที่ต่ำอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนนะครับท่านและการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นอาจจะทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นด่วนตายไปก่อนได้หรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามองนะครับท่านส่วนพลเอกประวิตรครับท่านถ้าเดินเป็นนกเอี้ยงของเรานั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ดร.ทักษิณชินวัตรเคยได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ทำเสียงขุ่นขังมากเลยนะไม่เหมือนกับตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็นผบ.ทบ.เลยนั้นก็ได้ออกมาครับท่านในประเด็นสาววาดรูปนะครับท่านผู้ชมรูปใครก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเป็นรูปที่รู้สึกว่ามองแล้วตกต่ำทุเรศที่สุดตั้งแต่ชีวิตเคยเกิดมาหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองที่ข่าวนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยบิ๊กป้อมฟันธงหลังทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพประวิตรเอ้ยไม่ใช่งานศพประวิตรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วท่านประธานขอถอนคำพูดเอาใหม่ครับท่านบิ๊กป้อมฟันธงหลังทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพวาดรูปสาววาดรูปบิ๊กตู่ก่อนดับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฟันธงอะไรนั้นต้องอ่านก่อนครับท่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมบิ๊กป้อมพูดแล้วหลังทักษิณเป็นเจ้าภาพงานศพประยุทธ์เอ้ยไม่ใช่เป็นถอนอีกแล้วปลายฝนสาววาดรูปบิ๊กตู่นะครับท่านรูปที่ปลายฝนบอกว่าเป็นรูปที่มองแล้วต่ำที่สุดในชีวิตเท่าที่ชีวิตนี้เคยเกิดมา19ปีนั้นนะครับท่านผู้ชมก่อนดับชีวิตชี้เป็นเรื่องการเมืองก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้มีนักข่าวไปถามครับท่านนอกจากจะบอกว่าไม่รู้ก็อย่างนี้อย่างนั้นว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือได้ออกมาบอกว่ารู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองก็ดีแล้วว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อถามต่อว่าดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นเจ้าภาพงานศพประวิตรงานศพดังกล่าวพลเอกประวิตรกล่าวว่าก็เป็นเรื่องการเมืองไงก็รู้อยู่แล้วตอนเราไปขอกอดโต๊ะขอเป็นผบ.ทบ.ไม่มีนะครับท่านผู้ชมไอ้นี้ไม่มีโดยอันนี้เติมเองครับท่านแม่เงยตาไม่ได้ฝาดนะครับท่านผู้ชมก็ขอแถลงเรียนบอกไว้ตรงนี้ว่าอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องจับตามองเลยครับท่านว่ามันจะหลอนไปจนวันตายหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าของรูปคนที่อยู่ในภาพนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพที่ต่ำหรือไม่นั้นที่มองแล้วทุเรศที่สุดอย่างที่ปลายฝนบอกหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าภาพนั้นออกมาชัดเจนครับท่านอันนี้มันจะเสอไปทางไหนอื่นจะแถไปทางอื่นนั้นไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็พยายามจะหาลอดช่องนะครับท่านผู้ชมจะหาช่องพยายามลอดอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็เป็นที่ประดักประเดิกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมเป็นตัวละครที่อยู่ในรูปวาดนั้นนะครับท่านผู้ชมผมคงต้องฮาราคิริตัวเองไปแล้วครับท่านเนื่องจากว่าอายขายที่หน้าอย่างเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมยกเว้นพวกหน้าด้านนั้นมันก็จะไม่เป็นไรครับท่านก็อาจที่จะดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าของภาพนั้นก็ต้องเล็ดอิดบีไปเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่เศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แม่เงยมาอีกแล้วนะครับโอ้ถอนคำพูดคำว่าแม่เงยกับท่านประธานโดยตอนนี้ประธานกำลังนั่งฟังอยู่นั้นอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดนะครับท่านประธานผมขอแถลงแค่ไม่นานจะถอนคำพูดหยุดประท้วงกันได้แล้วโดยอันนี้ไบท์ทีวีแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมบาลีนาจี้ฝ่ายโอ้ข่าวแม่งข่าวเสนียดติดมือนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องขอเปลี่ยนอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่เคารพและบริษัทรปภ.นะครับท่านผู้ชมที่น้องโปรยฝนเอ้ย
ปลายฝนครับท่านเอ่ยปลายฝนนั้นยังอยู่โต้หักเงินนะครับท่านผู้ชมปลายฝนวาดบ้าบิ๊กตู่ก็ว่ากันไปครับท่านโดยตอนนี้นั้นเราไม่ทิ้งกันนั้นก็ไม่ทราบว่าประชาชนหลายนั้นได้เงินกันหรือยังนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายอุตมและปาบูนะครับท่านได้มาตั้งโต๊ะได้โชคคุชยามนั้นโดยกระทรวงการคลังนั้นรู้สึกว่าจะศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมปิดประตูไม่ต้อนรับประชาชนทั้งหลายนะครับท่านส่วนหมอไม้ชี้นั้นก็ว่างเว้นจากการผ่าศพมาอยู่พักใหญ่แล้วนะครับท่านพวกไอ้พวกนี้มันประสานงานกันเป็นทีมนะครับท่านผู้ชมผมต้องขอเตือนท่านทั้งหลายฟังไว้อย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านหากท่านเป็นอะไรไปก่อนหรือด่วนตายไปนั้นไอ้คนนึงก็จ้องจะไปงานศพนะครับท่านผู้ชมอีกคนนึงก็จ้องจะผ่าศพท่านอยู่ทำไมมันลงล็อกลงกันแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนหมอชังชาติก็ออกมาหาที่ยืนอย่างต่อเนื่องครับท่านหลังจากที่พ่ายแพ้มาแล้วอย่างช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเกิดปรากฏการณ์ม็อบฟอร์มโฮมหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ม็อบหน้าคังนั้นเกิดแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นต้องมาฟังในข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมโดยสวัสดีประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้โดยตอนนี้มันยังไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมไอบีมันยังไม่ตื่นมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่นะใช่เลยแล้วต้องขอบคุณไอพวก IO 300ทั้งหลายด้วยที่แปรพักกันมากดติดตามนะครับท่านผู้ชมสำหรับประชาชนหลายที่นั่งฟังอยู่นั้นก็ขอร้องกันอย่างน่าด้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านให้กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับท่านนัดวิวทาง YouTube ก็ใกล้จะ 17,000เอ้ย 170,000 ซับสไครต์แล้วครับท่านแม่ปรับตัวไม่ทันนะครับท่านผู้ชมโดยผมยังงงๆอยู่เลยครับท่านว่ายอดการติดตามนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายไก่กองก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะครับท่านโดยข่าวนี้ดีกว่าครับท่าน MGR นะครับท่านผู้ชมประชาชนกว่าพันลายแห่ยื่นร้องทุกข์ที่หน้ากระทรวงการคลังอุตมควายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยถอนท่านประธานถอนอีกแล้วโอ้ยถ้าเป็นประธานคงเซ็งแล้วนะครับท่านตอนนี้ผมถอนคำพูดเพราะตาฝาดร้องทุกหน้ากระทรวงการคลังอุตมสั่งระดมเจ้าหน้าที่ทุกกรมช่วยรับเรื่องผู้ลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมก็โอ้โหบรรยากาศคึกคักอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผู้เดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจำนวนกว่า 1,000 รายแห่เดินทางเข้าร้องทุกที่หน้าประตู4กระทรวงการคลังคนแรกมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ตี5ด้านเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งวันที่4พฤษภาคมนี้ของว่าได้บริการ1วันเพราะตรงกับวันจันทร์มงคลซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับท่านผู้ชมขอให้ประชาชนทั้งหลายนั้นไม่ต้องเดินทางมาก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนปาบูยืนยันคนร้องทุกข์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาจริงจะถูกส่งต่อให้พม.นะครับท่านผู้ชมเข้าช่วยเหลือก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นผมอาจที่จะเอาข่าวบางข่าวครับท่านที่มีการฮาราคิริเวงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอัลกอริทึม YouTube จับได้ว่ามีการมีเนื้อหาฆ่าตัวตายนั้นคลิปอาจจะปลิวได้นะครับท่านผู้ชมก็อาจข่าวบางข่าวน่าจะไม่สามารถเอาขึ้นได้นะครับท่านวันนี้นั้นก็ขอรวบรวมแถลงไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมและขอให้บาทชาวหลายนั้นสู้ต่อไปนะครับท่านโดยหลังจากที่ได้พบกับความซวยเมื่อเช้านั้นผมก็จะพยายามปัดเสนียดออกจากตัวก่อนครับท่านหลังจากที่ได้ท่านผู้นำของเรานั้นระดับดิวิชั่น3ดิวิชั่น4หรือเปล่าหรือระดับอบต.ตำบลนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านได้ออกมาอวยพรนั้นก็สร้างความซวยให้กับผมอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่เคารพและวันเสาร์อาทิตย์กลับมาพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมน่าจะเร็วกว่า 16:00 น.ส่วนจันทร์ถึงศุกร์นั้น 16:00 น.เวลาเดิมครับท่านขณะนี้ท่านรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานวิวรีพอร์ตรายงานครับท่านเดี๋ยวต้องไปหารูปภาพที่ต่ำตมที่สุดในชีวิตมาดูบ้างนะครับท่านก็บายกันแค่นี้ครับท่านผู้ชม